แนวปฏิบัติสำหรับการลาป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาลูกจ้างมีสิทธิ์ในการลาป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการของตนเองหรือคนในครอบครัวซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจลูกจ้างโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับการลาป่วยของลูกจ้างไว้ดังนี้นโยบายสำหรับการลาป่วยต้องยืดหยุ่นและตรงกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานสาธารณสุขเตรียมนโยบายสำหรับการมาทำงานและการลาซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์รวมถึงต้องทบทวนนโยบายฝ่ายบุคคลและอัปเดตสถานการณ์อยู่เสมอเพื่อให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติตรงกับคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีอยู่พนักงานต้องได้รับอนุญาตให้สามารถพักอยู่บ้านเพื่อดูแลครอบครัวที่ป่วยหรืออยู่ในช่วงกักตัวเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 และสามารถหยุดงานเพื่อดูแลบุตรหลานเนื่องจากโรงเรียนปิดทำการได้โดยจะมีการพิจารณาเหตุผลอย่างเหมาะสมนายจ้างควรพิจารณาการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการลาป่วยฉุกเฉินในสภาวะที่เหตุการณ์ของโรคระบาดยังไม่ปกติและต้องไม่มีบทลงโทษใดๆทั้งสิ้นมาตรการสำคัญเมื่อพนักงานขาดงานมีดังต่อไปนี้พนักงานที่ขาดงานจะต้องวางแผนการจัดการและรับผิดชอบงานรวมถึงนำแผนไปใช้อย่างต่อเนื่องตามหน้าที่และประเภทของงานนอกจากนี้ต้องมีการจัดอบรมให้พนักงานข้ามสายงานให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในทุกตำแหน่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการจัดการและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ